ยูฟ่าการันตีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยูเครนปลอดภัยลิลาร์ดฮีโร่นำเทรเบเซอร์หยุดสถิติแพ้3เกมรวดมณีพงษ์บรินเตรียมควงคู่ซ้อมครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตเดย์นะครับครับวันนี้วันพุธที่4กุมภาพันธ์แล้วนะครับก็มีเรื่องมากมายครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวกับแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งใกล้จะเปิดฉากในรอบน็อกเอาท์แล้วครับนะฮะรวมทั้งเรื่องของฟุตบอลในยุโรปนะครับการตกรอบโคปาอิตาเลียของโรม่าและวันนี้เรามีรายงานพิเศษด้วยนะครับในการปิดตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ติดตามในช่วงแรกของรายการในฟุตบอลทูเดย์ครับพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในยูเครนนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ยูฟ่าออกมายืนยันนะว่าปลอดภัยแน่นอนครับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกระหว่างชักเตอร์โดเนสกับบาเยิร์นมิวนิคที่ลาวิฟวันที่17กุมภาพันธ์นี้แม้ว่าจะมีความขัดแย้งอยู่ภายในยูเครนครับชักเตอร์ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในโดเนสก์ทางตอนออกของยูเครนซึ่งมีการรบระหว่างกลุ่มกบฏแยกดินแดนที่รับการสนับสนุนจากรัสเซียและรัฐบาลของยูเครนแล้วก็มาเล่นที่ลาวิฟในฤดูกาลนี้ครับขณะที่ลาวิฟอยู่ห่างไป 1,000 กิโลเมตรทางตะวันตกของโดเนตส์ก็มีความรุนแรงประปรายครับเช่นการลอบทำลายโจมตีบ้านพักของนายกเทศมนตรีด้วยจรวด RPG เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ยูฟ่ายืนยันด้วยอีเมลผ่านสำนักข่าว AP นะบอกว่าจะไม่ย้ายสนามเพื่อแข่งขันเกมนี้ฮะพร้อมมั่นใจว่าเกมนี้จะจัดที่ลาวิฟโดยไม่มีปัญหาครับลาวิฟเป็นหนึ่งในสองเมืองของยูเครนที่น่าว่ากันว่าปลอดภัยมากเพียงพอที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปโดยชักเตอร์ใช้สนามอารีนาลาวิฟที่เคยจัดยูโร2012ร่วมกับทีมคาปาตี้ลาวิฟครับส่วนสนามดอนบาสอารีนาของชักเตอร์ดอนเนสก์ได้รับความเสียหายจากความขัดแย้งครับตอนนี้กลายสภาพเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามครับโดยที่เป็นการดำเนินการโดยรินาดอัคเมตอฟเจ้าของทีมชักเตอร์เองสำหรับชักเตอร์นั้นเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมที่ลาวิฟฮะก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วก็ผลงานเป็นทีมเยือนดีกว่าเล่นในบ้านครับก็ยังเกี่ยวพันกับเรื่องของฟุตบอลในยุโรปนี่นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในการตัดชื่อนักเตะต่างชาติออก1คนนะครับนี่พวกเขาจะส่งลงทะเบียนในการทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนะครับโดยซิตี้นั้นสามารถส่งรายชื่อนักเตะต่างชาติได้17คนในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่กับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นพวกเขาสามารถส่งรายชื่อนักเตะต่างชาติได้เพียงแค่16คนเท่านั้นครับหลังจากทำผิดกฎ Financial Fair Play ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีปัญหาในการส่งรายชื่อในรอบแบ่งกลุ่มครับแต่การมาของวินเฟรดโบนี่เจ้าของค่าตัว25ล้านปอนด์เนี่ยนะครับทำให้มาเดียลเปรียกนี้ต้องทำหน้าที่ในการบอกนักเตะต่างชาติคนใดคนหนึ่งของทีมนะครับว่าจะไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วครับในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับสเตฟานโยเวติชเล็กซานเดอร์โคราลอฟและวิลลี่กาบาเยโลเป็น3นักเตะที่มีที่อยู่ในข่ายนะครับและมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดออกจากทีมมากที่สุดหลังจากที่ทีมนั้นไปซื้อตัวโบนี่มาเสริมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับโยเวชติดเนี่ยลงเป็นตัวจริงให้กับทีมเพียง18เกมครับหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บนานถึง19เดือนยังไม่สามารถทำประตูให้กับทีมในศึกสโมสรยุโรปได้นะครับแต่การต้องหลีกทางให้กับโบนี่ก็พูดถึงการหลีกทางแบบนี้ก็ทำให้อนาคตของดาวเตะทีมชาติมอนเตเนโกไม่สดใสเท่าใดนักในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับสำหรับฝั่งของโคราลอฟบ้างนะครับโคราลอฟนี่เป็นตัวจริงให้กับทีมแค่4เกมครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเกรกปีชีขณะที่ฟูลแบ็กอย่างบาคาริซันยาและพาโบสบาเลต้าสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาซึ่งโคราลอฟนั้นก็อยู่ในความสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะยืนขึ้นได้ทางกราบซ้ายอย่างเดียววิลลี่กาบาเยโร
ไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงจากโตฮาร์ดได้ครับและเสียไปถึง11ประตูจากการลงสนาม5เกมหลังสุดนะครับถ้าหากว่าจะตัดวิลลี่กับไบเยโลออกจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ริชาร์ดไรท์ในตำแหน่งผู้สาประตูรุ่นใหญ่อยู่เพียงคนเดียวครับที่เหลืออยู่ก็ถ้าเกิดว่าโจฮาร์ดไม่รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนก็จะเหลือริชาร์ดไรท์คนเดียวครับนี่คือผลกระทบในกฎ Financial Fair Play ที่เริ่มจะมีผลโดยตรงต่อทีมใหญ่ๆในการเล่นฟุตบอลยุโรปครับพูดถึงโรม่าซึ่งตอนนี้ครับปี2015นี้ยังไม่ชนะเลยนะครับครับเสมอมา4เกมรวดในเซเรียอาและล่าสุดก็ตกรอบควอไฟเตเรียรูดิกาเซียพูดถึงทีมครับบอกว่าทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้ในเกมที่แพ้ฟิออเรนติน่าไป2-0ครับคือกาเซียบอกว่าตอนนี้เราเสียประตูมากมายฮะเกมรุกไม่คมแล้วก็มีนักเตะให้เลือกน้อยมากจำเป็นต้องส่งอีบาโบลงสนามทั้งที่ไม่ได้เล่นมาเลือนครึ่งแล้วซ้อมแค่ช่วงเดียวครับตอนนี้สิ่งที่โรม่าทำได้คือมุ่งมั่นกลับไปทำงานมีเซเรียอาแล้วก็ยูโรปาลีกให้ลุ้นอยู่นะครับนี่คือ2ถ้วยที่พวกเขายังพอหวังได้เขาบอกว่าไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเยอะขนาดนี้ในเรื่องของทีมครับแต่คนดูก็จะเห็นได้ว่านักเตะเล่นโดยไม่มั่นใจกลัวเจ็บไปหมดนะฮะดังนั้นเกมต่อไปทีมต้องเอาชนะที่กายารีให้ได้แล้วก็หวังว่าโชคจะเข้าข้างเราบ้างแล้วก็มีการพูดถึงแฟนบอลที่อยู่บนอัศจรรย์เคอร์ว่าซุดนะฮะที่บางมีบางทีก็เชียร์กันแบบดุเดือดหน่อยนะฮะแล้วบอกว่าต้องการกระตุ้นนักเตะให้เล่นดีกว่านี้กาเซียบอกว่าแฟนบอลในฝั่งเคอร์ว่าซุดเนี่ยก็เชียร์ทีมตลอดนะแต่แฟนบอลก็มีสิทธิ์ที่จะผิดหวังเขาเสียนักเตะจากบาดเจ็บแล้วก็เนชั่นคัพทำให้ทีมมีปัญหาขณะที่วินเซนโซ่มอนเทราซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาคุมทีมแล้วชนะทีมเก่าของเขาได้นะครับเขาบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะฮะฟิออเนี่ยเล่นได้ดีกว่าโรม่าทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะเราสมควรจะเป็นผู้ชนะแล้วแล้วพูดถึงมาริโอโกเมสที่ยิงประตู4ใน2นัดของโคปาอิตาลีครับก็บอกว่าเราคิดว่าโกเมสจะต้องเล่นแบบนี้ฮะและเป็นตัวอันตรายมากในการเล่นในกรอบเขตโทษแม้ว่าอาจจะไม่มีบทบาทในการสร้างเกมเท่าไหร่แต่ว่าเขามีหน้าที่หลักก็คือการอยู่ในกรอบเขตโทษนะฮะเขามีความมั่นใจและก็สามารถจะทะลุทะลวงได้เป็นอย่างดีแล้วก็พูดถึงดิอาเมนติครับว่าเป็นคนที่ดีพอจะแทนที่ควาดาโดได้ครับไปฝั่งลาลิก้าของสเปนกันบ้างครับคืนนี้จะมีเกมตกค้างนะครับที่เรอัลมาดริดจะเล่นกับเซบีย่าก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่ที่เลื่อนกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วครับที่เรอัลมาดริดนั้นมีศึกที่ต้องไปทำหน้าที่ในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยนะครับคาร์โลอันเชลติผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดเตรียมที่จะส่งนาโชลงสนามเป็นแบ็กซ้ายในเกมลาลิก้านะตกค้างกับเซบีย่าในค่ำคืนนี้ครับจากรายงานของอาร์สนั้นระบุว่าดาวเตะวัย25ปีจะได้รับโอกาสนี้ครับหลังจากที่ฟาเบโอโคเอนทราวยังมีปัญหาการบาดเจ็บและมาซิโลได้รับใบเหลืองไปแล้ว4ใบครับซึ่งจะเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะอดลงสนามในเกมมาดริดดาร์บี้แมตช์ในวันเสาร์นี้นะครับคือถ้าส่งลงเกมนี้แล้วเกิดได้รับใบเหลืองอีก1ใบจะโดนแบนนี่นะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบมากกว่าก็มองว่าหากว่านาโชได้ลงสนามในเกมนี้ครับจะเป็นเกมที่6ในลาลิก้าของเขาในซีซั่นนี้นะครับเกมสุดท้ายที่ได้ลงสนามก็เป็นเกมที่ถล่มเอาชนะเอสควอนยอนไปได้ที่สนามซานติเอโกเบอร์นาบิวครับซึ่งนาโชลงสนามเป็นตัวสำรองครับและพังประตูให้กับทีมได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ฮาเมสโรดริเกสจะเป็นนักเตะอีกคนนึงครับที่อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมที่พบกับเซบีย่าเนื่องจากว่าเขาได้รับใบเหลืองไปแล้ว4ใบครับเหมือนกับมาเซโลและอันเชลอตติต้องการความแน่ใจว่าจะมีดาวเตะโคลอมเบียในเกมวันเสาร์ที่บิสเซนเต้กาเดรอนทำให้ซามี่เคดิวราน่าจะได้รับโอกาสลงสนามแทนครับส่วนฝั่งเซบีย่าซึ่งนำทีมโดยอูไนเอเมรี่ผู้จัดการหนุ่มของทีมก็เชื่อว่าในเกมค่ำคืนวันนี้ครับที่ทีมของเขาจะออกไปเยือนที่ซานติเอโกเบอร์นาบิวจะเป็นโอกาสที่ดีครับในการเก็บชัยชนะได้นะครับโดยเขาโพสต์ข้อความในบล็อกของตัวเองนะครับบอกว่าลูกทีมมีแรงจูงใจเป็นอย่างมากในการลงสนามที่เบอร์นาบิวครับและต้องการทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในซีซั่นนี้พร้อมยืนยันเป็นโอกาสที่จะคว้าชัยเหนือเรอัลมาดริดนะครับก็เริ่มจะกลับเข้ามาสู่ความเก่งอีกครั้งหนึ่งครับโดยกุนซือเซบีย่ากล่าวถึงฟอร์มคู่แข่งในเกมที่ผ่านมาว่า
เล่นได้ในระดับที่เหลือเชื่อมากครับแม้ว่าจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดที่ติดโทษแบนอยู่เนี่ยนะครับแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้อย่างน่าชื่นชมครับอย่างไรก็ตามทีมของเขาพร้อมแล้วครับที่และต้องการให้แฟนบอลของเซบียานั้นคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันครับครับก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่มาเล่นในช่วงจังหวะที่โรนัลโดโดนแบนพอดีครับวันนี้ก็ตี 2:45 ครับเป็นเกมตกค้างถ้ามาดริดชนะเนี่ยจะนำห่างบาร์ซ่าเป็น4คะแนนใช่ครับก็จะเคลียร์คัดไปเลยในตารางคะแนนนะครับคืนนี้ถ่ายทอดสดตี 2:45 ทาง True Sport HD 2นะครับติดตามชมกันได้ครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านไปครับก็เป็นช่วงที่วินโดว์ในการซื้อขายนักเตะเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บทสรุปมีอะไรน่าสนใจบ้างเรามีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวเรื่องนี้ให้ท่านติดตามกันครับตลาดนักเตะหน้าหนาวฤดูกาลนี้ไม่คึกคักเท่ากับหนก่อนๆและปิดตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีเรื่องฮือฮาในโค้งสุดท้ายเช่นกันเราไปชมการซื้อขายที่น่าสนใจและอาจพลิกฤดูกาลได้การค้นหากองหลังชั้นดีของอาร์เซนอลอาจจบลงแล้วหลังจากพวกเขาได้แกเบรียลจากวิยาเรียลด้วยค่าตัว15ล้านยูโรประการหลังบราซิลคนนี้แข็งแรงเหมาะกับฟุตบอลอังกฤษและมีความเร็วกับครองบอลได้ดีอาร์เซนเวนเกอร์มั่นใจว่าแกเบรียลจะเป็นขวัญใจของแฟนบอลในอิมิเรตสเตเดียมนาโปลีต้องการตัวเลือกในกองหน้าตามแนวทางของลาฟาเอลเบนิเตสที่ต้องการความหลากหลายมาโนโลกาเบนินีจะทำให้เขามีกองหน้าที่ต่างกัน4คนนาโปลียอมจ่าย13ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวกองหน้ารายนี้ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวกับต้นสังกัดใหม่ล่าสุดเขาทำประตูชัยในเกมชนะเคียโวเมื่อวันอาทิตย์ด้วยมาร์ตินโอเดกาดเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในตลาดนักเตะรอบนี้เพราะเขาเพิ่งอายุ16ปีเท่านั้นมีหลายทีมต้องการโอเดกาดไปเล่นด้วยทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลขณะที่บาเรียนก็เอาจริงเอาจังที่จะดึงไปร่วมทีมสุดท้ายเป็นเรอัลมาดริดที่ได้ค่าตัวไปครอง4ล้านยูโรและจะเพิ่มเป็น2เท่าหากเขาได้เป็นตัวหลักของทีมแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากจะเห็นสโมสรทุ่มเทซื้อนักเตะช่วงเดือนมกราคมแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดิมพันด้วยการเซ็นสัญญาวิกตอร์บาลเดสซึ่งเขาเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังตัดสินใจออกจากบาร์เซโลนาเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้บาลเดสมีสโมสรอยู่อีกครั้งลูคัสซิลวาต้องการมาร่วมทีมเรอัลมาดริดจากคูเซโรถึงกับยอมยกเลิกเงื่อนไขได้ 10% จากค่าตัว15ล้านยูโรเพื่อโอกาสย้ายทีมซึ่งมิดฟิลด์วัย21ปีนับว่าเป็นนักเตะที่มีความฉลาดและหายากถึงกับได้รับคำชมอย่างมากจากชูริโอบัปติสต้าอดีตกองหน้าของเรอัลมาดริดที่ร่วมทีมคูเซโรกับซิลวาตอเรสล้มเหลวกับเชลซีและจากนั้นฟอร์มไม่ดีกับเอซีมิลานแต่ตอเรสกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งเมื่อเขาย้ายกลับมาที่แอตมาดริดตอนนี้เขายิงให้ต้นสังกัดไป3ประตูแล้วรวมถึงโคปาเดเรลเกมพบกับเรอัลมาดริดที่เขาทำได้2ประตูโดยตอเรสมาเล่นในถิ่นวิเซนเต้กาเดรอนด้วยสัญญายืมตัว18เดือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและบาเยิร์นมิวนิกเคยตกเป็นข่าวพัวพันกับกัวร์ดาโดแต่กลายเป็นเชลซีที่จ่ายราคางามๆให้ฟิโอเรนติน่าถึง33ล้านยูโรซึ่งมิดฟิลด์วัย26ปีพร้อมพิสูจน์ตนเองกับความคุ้มค่าซึ่งเขาไม่ได้มีเพียงเกมรุกที่ดีเท่านั้นเขายังสามารถลงไปช่วยเกมรับได้นับว่าเป็นนักเตะที่มูรินโญ่ต้องการจูเวนตุสและลิเวอร์พูลต่างต้องการตัวซูดานชักกิรีแม้ว่าลิเวอร์พูลเสนอเงินจำนวน20ล้านยูโรให้เป็นค่าตัวชักกิรีก็ตามแต่ใจของเขาไม่อยู่กับอินเตอร์มิลานทำให้บาเยิร์นยอมปล่อยชักกิรีให้อินเตอร์ยืมตัวพร้อมมีออปชั่นซื้อขาด15ล้านยูโรเมื่อจบฤดูกาลซึ่งราคาค่าตัวทำให้ชักกิรีต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่ออยู่กับทีมอย่างถาวรครับเรายังมีความเคลื่อนไหวของข่าวคราวในวงการฟุตบอลรอบโลกให้ได้ติดตามกันต่อนะครับติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับสโมสรยูเวนตุสลงทะเบียนนักเตะลงเล่นทั่วยุโรปเป็นครั้งที่2โดยใส่ชื่อนักเตะเพิ่มเติมไป3คนนั้นก็คืออเล็กซานโดมาตรีสวมเสื้อหมายเลข32
สเตฟานอสตูราโรสวมหมายเลข27รวมทั้งปาโลดิเชโยสวมหมายเลข17โดยยูเวนตุสจะลงสนามพบกับบอร์เซียดอร์ทมุนด์ในรอบ16ทีมสุดท้ายอินเตอร์มิลานหันชื่อของลูคัสพูโดสกี้ออกจากชุดนักเตะที่ลงเล่นยูโรปาลีกรอบล็อกเอาท์โดยใส่ชื่อของชูดานชาคิรีกับเดวิดเดซานตอนอยู่ในทีมโดยในรายของซานตอนเป็นนักเตะที่โตมาจากอะคาเดมีของอินเตอร์จึงสามารถอยู่ในลิสต์โดยในรายของซานตอนเป็นนักเตะที่โตมาจากอะคาเดมีของอินเตอร์มิลานจึงสามารถอยู่ในลิสต์รายชื่อโดยไม่มีปัญหานอกจากนี้แล้วโรเบโต้มันชินี่ไม่ใส่ชื่อของปาโบออสวาลโดไปลงเล่นฟุตบอลยุโรปเนื่องจากมีปัญหากับมาโรอิคาร์ดีและหายออกจากทีมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในรอบ16ทีมสุดท้ายอินเตอร์มิลานจะพบกับเซลติกรายงานข่าวจากสื่อในประเทศตุรกีอ้างว่าอาดาตูรานเตรียมย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดในช่วงฤดูร้อนส่งผลให้มีหลายสโมสรต้องการตัวไปร่วมทีมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานโรม่าลิเวอร์พูลอาร์เซนอลรวมทั้งเอซีมิลานพร้อมกันนี้รายงานข่าวระบุอีกว่าค่าตัวของเขาจะมีมูลค่ากว่า 30-35 ล้านยูโรแต่ค่ายกเลิกสัญญาของตูรานกับแอตเลติโกมาดริดทำเอาไว้เพียง41ล้านยูโรเท่านั้นในช่วงหน้าครับเราดูความเคลื่อนไหวของเกม NBA ครับครับเทรลเบลเซอร์ชนะแล้วครับ